คบกันไปเพราะฉันเป็นคนไม่สนอะไรไม่เคยคิดกวนใจใครสบายสบายสวัสดีนะครับวันนี้มีหนึ่งเพลงง่ายๆมาฝากนะครับเพราะว่าวันนี้รู้สึกข่าวสารบ้านเมืองจะแบบว่ามีเรื่องซีเรียสหดหูกันนะมีข่าวดราม่าเยอะด้วยก็นึกถึงเพลงนี้ขึ้นมานะครับเป็นงานเก่าๆจากพี่เบิร์ดนะครับเป็นเพลงแบบฟังแล้วก็คลายเครียดดีสบายๆนะครับชื่อเพลงด้วยเพลงนี้เล่นไม่ยากนะครับเมโลดี้ค่อนข้างจะซ้ำๆใช้เมโลดี้เมื่อกี้นี้นะครับที่เล่นตอนอินโทรเนี่ยก็จะเล่นตรงท่อนกลางด้วยแล้วก็อัลโทรด้วยซึ่งเพลงนี้จะอยู่ในคีย์ดี้นะครับเมโลดี้ที่เขาโซโล่เนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆไล่สเกลเลยคีย์ดีนะครับสมมติเราไล่สเกล D E F sharp GA B C sharp D Do Re Mi Fa Sol La Ti Do Re Mi Fa เนี่ยมันจะมีท่อนเนี่ยคือเหมือนไล่สเกลขึ้นไปเลยจะพาเล่นช้าๆนะครับเพลงนี้ขึ้นมาก็จะเป็นคอร์ด D เลยอินโทรเนี่ยจะมีคอร์ด4คอร์ดนะครับ D F sharp minor G แล้วก็ A แค่นี้เองเล่น2รอบนะครับทีนี้ลายที่เป็นเมื่อกี้เป็นเสียงคีย์บอร์ดนะครับเราก็สามารถเกาเมโลดี้เข้าไปในแบบเล่นกีตาร์นะผมก็จะดีดเวทสาย4นะครับตัว D สาย4สายเปล่าแล้วก็ดีดสาย2แล้วก็ดีดสาย1สายเปล่านะครับแล้วค่อยกดลงมาช่องที่2ฟอร์มคอร์ด D อย่างนี้เลยนะครับผมอาจจะเล่นใช้นิ้วนางมากดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยออกมาอย่างนี้เลยแล้วมากดอย่างนี้แทนนะครับเมื่อกี้เล่นเพื่อให้เห็นฟอร์มนิ้วว่าอยู่ในคอร์ดดีอย่างนี้นะครับปุ๊บทีนี้พอ F sharp minor ผมก็จะเล่นที่ใช้นิ้วนางเพื่อที่นิ้วกลางจะได้มากดตรงนี้ต่อก็จะเป็นสาย2ช่องที่2นะครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งกดเบสตัว F sharp สาย6ช่องที่2นะครับแล้วก็นิ้วชี้กดสาย3ลงมาด้วยอย่างเงี้ยนะทีนี้พอนิ้วชี้กดลงมาเพื่อที่จะได้ดีดแบบสาย2กับสาย3พร้อมกันให้มันแบบซาวคอร์ดมันแน่นขึ้นครับแหมมันเงี้ยก็จะเป็นแล้วก็ดีด2สายพร้อมกันนิ้วนางกดช่องที่3สาย2นะครับแล้วก็ดีดสาย1สายเปล่าก็จะเป็นก็สาย2สายเปล่าเข้าคอร์ด G ก็อนิ้วกดเบสสาย6ช่องที่3นะครับนะแล้วก็ดีดอย่างนี้ก็ได้สาย3สาย2สายเปล่านะครับแล้วก็ดีดสลับกับสาย6
ป็นอย่างนี้ก็ได้ทีนี้เข้าคอร์ด A ก็จับคอร์ด A ธรรมดาเลยนะครับจะดีดอย่างนี้ก็ได้ดีดอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มันจะเป็นที่บอกเมื่อกี้จะเป็นเหมือนไล่สเกลขึ้นไปนะครับเลือกจะดีดสาย3ช่องที่2นะครับตัว A ตัว B ก็ใช้สาย2ก็ได้สาย2สายเปล่าอย่างเงี้ยแล้วก็ C sharp ช่องที่2นะครับ D ช่องที่3 E ก็ไปสาย1 F sharp G ช่องที่3นะครับแล้วก็ไปช่องที่5ตัว A มันก็จะเป็นพอถึงตรงนี้เสร็จต้องรีบกลับมามันจะเล่นรอบก็จะต่อเมโลดี้รอบที่2เลยเป็นอย่างนี้นะครับกลับมาแค่นี้เอง2รอบสบายสบายทีนี้ในเพลงนะครับก็จะเป็นสามารถเซิร์ชคอร์ดหาได้ตามเว็บทั่วไปเหมือนที่เคยบอกนะครับผมก็จะดูจากเว็บคอร์ดแท็บเหมือนเดิมก็จะเป็นคอร์ด D นะครับถูกใจก็ครบ B minor อันนี้เป็นคอร์ดพื้นๆธรรมดาเลยคอร์ดในคีย์ธรรมดาเลยนะครับเพราะฉัน Gเป็นคนไม่สน A E minor ไม่เคยคิดกวนใจใครเป็นคอร์ดละ1ห้องธรรมดานะครับทีเนี้ยเราจะเล่นสมมติว่าเราจะตีคอร์ดเราก็สามารถดีดเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงสบาย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 ลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงถูกใจก็คบกันไปตรงท่อนร้องมันจะเป็นคอร์ดละ2ห้องนะครับก็เล่น2รอบลงลงขึ้นขึ้นลง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 แล้วตรง G ฉันเป็นคนไม่รอบเดียวแล้วก็ A รอบเดียวคนอะไร E minor รอบเดียว A รอบเดียวก็ตามทำนองไปหรือเราจะดีดเป็นลักษณะดีดเป็นเบสเบสดึงเบสเบสดึงตบนี้ก็ได้สบายสบายเบสดึงเบสเบสดึงตบคบกันไปคบกันไปเพราะฉันเป็นคนไม่สนอะไรไม่เคยคิดกวนใจใครแบบสบายประมาณอย่างจังหวะจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นคือแบบโยกๆหน่อยจังหวะค่อนข้างเร็วก็จะเป็นหากเราจะคบกันไปถ้าตีคอร์ดก็ฉันการรักและจริงใจลงลงขึ้นขึ้นลงลงสบายสบายแล้วเธอ F sharp minor ก็คงเข้าใจเท่านั้นจะอยู่เพื่อนรู้กันไปจะทุกข์จะสุขเพียงไหนสบายสบายทีนี้เพลงนี้มันจะมีท่อนที่เป็นดนตรีเขาจะเรียกว่ายูนิซันนะครับก็คือเหมือนดีดเป็นสัดส่วนที่มันพร้อมๆกันกับเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นหรือกับรับกับคำร้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นจากฉันไปก็คงเข้าใจว่าเธอ
อะไรนะก็คงเข้าใจว่าเธอต้องไปก็คงเสียใจและคงเสียใจมันจะเป็นจังหวะแบบนี้ก็เหมือนกับได้ฝึกมือขวาเหมือนกันสำหรับมือใหม่คนที่เพิ่งหัดเล่นนะครับหัดตีคอร์ดหรือหัดเกาอะไรเงี้ยก็เล่นได้มันก็จะเป็นถ้าจากฉันไปตรงนี้เราดีดสั้นๆนะครับตรงถ้าตีคอร์ดก็จะดีเป็นลงแล้วก็อุดเสียงไปอย่างนี้นะครับไปก็คงเข้าใจตรงอันที่สองจะเป็นดีด2ทีก็คงเข้าใจว่าเธอต้องไปแล้วก็2ทีก็คงเสียใจอันนี้ทีเดียวนะครับก็อาจจะต้องจำเหมือนเวลาเราฝึกอะไรนะขึ้นสแตนเชียร์เงี้ยเราก็จะมี1 2 1 2 3 1 2อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอันเนี้ยเราก็เหมือนกันนะครับต้องจำเป็น1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ปั๊บปั๊บเสียใจมันจะเป็นจะจากฉันไปก็คงเข้าอันนี้2ทีเธอต้อง2ทีคงเสียทีเดียวแล้วก็ตรงวรรคสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นลง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 จะเป็นคงเสียใจและคงเสียดายยังมีนี่จังหวะจะเป็นอย่างนี้ครับก็คงเสียและคงก็คงเข้าใจว่าเธอต้องไปก็คงเสียใจและคงเสียปั๊บ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 เนี่ยปั๊บ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 อะไรเงี้ยลองฟังกับเพลงดูแล้วก็ดีดตามดูก็ได้นะครับให้มันตรงมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดเราดีดตีคอร์ดนะครับก็ดีดเนี่ยเหมือนดีดแล้วก็หยุดคงเข้าใจว่าเธอต้องไปก็คงเสียใจและคงเสียดายปั๊บ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 แต่ก็ยังสบายหากเธอจะทิ้งกันไปเพราะฉันเป็นคนไม่ฝืนใจใครก็คงเลิกลากันไปแต่สบายตรงนี้มันจะมีเมโลดี้เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งเป็นคอร์ดตรงนี้เราตีคอร์ดก็ได้ F sharp minor B minor สลับกันนะครับ F sharp minor B minor F sharp minor G E minor A ก็ตามคอร์ดไปนะครับแล้วก็เขาจะกลับไปท่อนฮุกสบายแล้วก็3ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรนะครับเพลงนี้จะเป็นเพลงสั้นๆแล้วก็เนื้อก็ไม่ได้ยาวอะไรก็จะมีอยู่แค่นี้เองนะครับจะมีท่อนเมโลดี้อินโทรเนี่ยแล้วก็ตรงวรรคที่จบท่อนฮุกที่แบบที่จะได้ฝึกหน่อยเข้าใจว่าเธอต้องไปและคงเสียใจและคงเสียดายแล้วก็ซ้ำท่อนเดิมดอกจัน1ดอกจัน2จบปุ๊บก็เมโลดี้เดิมนะครับง่ายถือว่าเป็นหนึ่งเพลงที่เป็นฟิลแบบอะคูสติกอยู่แล้วแต่ว่าคือเพลงจริงเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบดนตรีครบวงนะแต่ว่ามันก็คือทำนองมันก็จะเหมาะกับเล่นอะคูสติกเหมือนกันนะครับน่าเอามาฝึกดูอ่ะ
ประมาณนี้นะครับวันนี้ฝากง่ายๆสักหนึ่งเพลงแล้วกันเพราะว่าดึกแล้วนะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในเพลงหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ